สวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกรอบนะคะหลังจากที่ครูให้ความรู้พวกเราไปแล้วครูมีนโยบายที่เด่นชัดมากต้องการที่จะช่วยหมอนวดไทยทั่วโลกให้รู้จักปรับและสร้างราคาอย่างต่ำๆต้องอย่างน้อย1นาทีเท่ากับ1ออยล์นะคะแล้วมาดูว่าครูไม่ได้สอนเราอย่างเดียวครูทำให้ดูด้วยนะคะอย่างเช่นวันนี้วิธีการดูแลลูกค้าแบบที่ง่ายๆแต่เป็นการใส่ใจเรื่องแรกวามฟูสบาร์วามฟูสบาร์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราจะใช้น้ำแล้วก็ดอกไม้เฉยๆไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้แล้วค่ะเพราะอะไรทราบไหมคะเราจะต้องใส่อะไรบ้าง1ล่ะใส่มะนาว2ใส่เปลือกส้ม3ใส่เกลือทะเลแล้วเวลาใส่เนี่ยนะก็ต้องมีเทคนิคด้วยค่ะว่าเราให้ลูกค้าเห็นและลูกค้าครูกำลังนั่งอยู่ในซาวน่าเป็นคุณหมอค่ะดังนั้นเราจะต้องใส่ให้ลูกค้าเห็นค่ะ1กำมือเลยเนี่ยค่ะเราสร้างคุณค่าโดยการทำแบบนี้ค่ะและน้ำจะต้องเป็นน้ำอุ่นจริงๆไม่ใช่น้ำเย็นจำไว้นะเพราะว่าครูเคยมีค่ะน้องมาทำงานกับครูเนี่ยใช้น้ำเย็นแช่เท้าไม่น่ารักเลยไม่มีอะไรเลยคืออยู่ๆทำได้ยังไงคือใช้น้ำเย็นแช่เท้าไม่ถูกค่ะและอุณหภูมิจะต้อง38องศาขึ้นไปนะคะเพราะว่าเท้าบางท่านเนี่ยหนาเท้าบางท่านนี่บางเราต้องรู้จักเลือกใช้ในสิ่งที่เหมาะสมและถูกต้องค่ะถ้าลูกค้าบอกว่าร้อนไปแล้วก็เอาน้ำเย็นมาเติมค่ะนะThis is foot bath for Inan. Yeah, good. Good. แล้วก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นมากๆเนี่ยค่ะการต้อนรับจริงๆแล้วร้านไหนก็ต้อนรับดีๆได้ค่ะแต่ของคูโรสคูโรสเน้นของกลิ่นกลิ่นอันนี้ค่ะเขาเรียกว่ากลิ่นเปเปอร์มินต์อโรมาเทอราปีนะใครได้สูตรได้ดมก็มีความสุขช่วยให้ลิมบิกซิสเต็มเนี่ยทราบไหมคะว่าลิมบิกซิสเต็มเนี่ยช่วยให้คนเนี่ยที่อารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ขุ่นมัวเนี่ยมีอารมณ์ที่ดีแล้วก็มีความสุขนะคะดังนั้นคุณใส่ใจเรื่องงานคุณภาพแค่ไหนคุณจะไปทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้แต่คุณอย่าลืมดูสิว่าร้านของคุณเนี่ยมีคุณค่าสร้างคุณค่ากับงานบริการมากน้อยแค่ไหนและที่ครูเคยเล่าให้ฟังว่าครูโรสยอมตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปร้านตุรกีเพื่อที่จะซื้อเปเปอร์มินต์สดเพราะเปปเปอร์มินต์สดเนี่ยร้านตุรกีเนี่ยมีเยอะมากทำสิคะน้ำร้อนๆแล้วก็ชงชาด้วยความสดเนี่ยมันจะทำให้ลูกค้าคุณเนี่ยหอมมากแล้วใช้น้ำผึ้งพิเศษในการชงชาใช้มะนาวสิ่งที่มีคุณค่าทำให้ลูกค้าเห็นสิว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยทำด้วยใจดังนั้นอันนี้ครูไม่ได้มาสอนเราโดยตรงที่ครูบอกว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ครูทำจริงปฏิบัติจริงลูกค้าถึงได้มาที่ร้านครูโอเคนะโอเค good this is for deep breathing นะ art men ปุ่นห้อยเธออีกกันโซไหวอีกมาร์คชูลุงเอาซากอันดอร์ไทยมาซาดแพร็กซิส this is my leaving peppermint yeah peppermint this isอีกพูดดาเฮียอย่าบิตเตอร์จูนกินนี่สินนะอีกโฮลอินนั่นไกลอย่าโอเคแล้วอันนี้รู้ไหมอะไรพี่น้องที่รักบางท่านเนี่ยมีปัญหาอย่างครูนี่นะลูกค้าครัวมาด้วยความดันสูงอายุ51ปีความดันสูงริบริ้วอะความดันสูงแต่อยากนวดไทยอะครูก็ต้องใช้เขาเรียกว่าอันเนี้ยไบโอฟีดแบ็กbiofeedback check about check เกี่ยวกับ heart rate เรื่องเกี่ยวกับเผาว่าเนี่ยถ้าเผาขนาดเนี้ยจะนวดไทยได้ยังไงดังนั้นพวกเราทราบแล้วใช่ไหมคะว่าอันแบบไหนที่เรานวดได้และแบบไหนที่เรานวดได้แต่เราต้องมีความระมัดระวังดังนั้นพี่น้องจะต้องรู้จริงในงานอาชีพของเราว่าลูกค้าประเภทไหนที่เราถึงจะนวดได้และลูกค้าประเภทไหนที่เรานวดไม่ได้ดังนั้นเรื่องนี้สำคัญค่ะและช่วงที่ก่อนหน้านี้ครูนวดน้องท่านหนึ่งครูจะบอกว่าน้องท่านนี้ไม่มีนัดกับหมอไม่มีเวลาให้คือเธอไม่มีนัดแต่ที่นี่จะไปหาหมอก็ต้องได้รับนัดจากหมอก่อนเธอปวดมากปวดศีรษะทำงานที่ห้างอัลเชอร์เนี่ยห้างอัลสทาลเนี่ยนะห้างใกล้ๆบะร้านครูเนี่ยยืนอยู่ตลอดเวลา9ชั่วโมงพี่น้องที่รักค่ะเชื่อไหมคะ
เธอมาด้วยการปวดระดับ10พี่น้องจะต้องมีการเรียนรู้ว่าถ้าพวกเราเนี่ยปวดระดับ10เนี่ยเราจะต้องนวดอย่างไรและการที่เราอ่ะจะรู้ว่าลูกค้าปวดระดับ10รู้ได้ยังไงเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอ่ะจะต้องเรียนรู้เพิ่มจะต้องเรียนรู้เพิ่มว่านี่นะเราอย่าไปมัวโทษคนอื่นเลยเหมือนที่ครูบอกเนี่ยเราต้องเรียนรู้เพิ่มเรื่องของเอ๊ะทำไมต้องใส่เกลือทะเลในที่แช่เท้าเอ๊ะทำไมต้องใส่มะนาวในที่แช่เท้าคุณทราบไหมคะดังนั้นถ้าคุณไม่ทราบคุณจะไปโทษคนอื่นไม่ได้คุณต้องรู้จักในการโทษตัวเองว่าเป็นเพราะเราเนี่ยโง่เขลาบ่ปัญญาเป็นเพราะเราอ่ะไม่รู้จักเพิ่มคุณค่างานคุณภาพของงานของคุณต่างหากคุณถึงได้ราคาเท่านี้ดังนั้นวันนี้ใครได้ดูคลิปครูจำนวน 5,049 ท่านคุณโชคดีค่ะคุณโชคดีค่ะเพราะสิ่งที่ดิฉันบอกคุณน่ะเป็นสิ่งที่ดิฉันทำมาก่อนและเรื่องนึงที่สำคัญมากๆเรื่องของการซักประวัติหรือว่าการที่เราอ่ะตอบคำถามลูกค้านะคะว่าลูกค้าแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเรื่องของการซักประวัติแม้ลูกค้าเราจะเป็นหมอหรือเป็นลูกค้าคนไหนก็ตามการที่เราให้ความสำคัญกับลูกค้าเนี่ยรู้ไหมคะการซักประวัติแล้วการเอ็กเซอร์ไซส์อูบุงเกินเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าเขาเปรียบเทียบว่าก่อนนวดกับหลังนวดมันแตกต่างกันและดังนั้นถ้าลูกค้าคุณมานวด30นาทีคุณจะต้องมีความรู้ความสามารถที่จะต้องบิ้วให้ลูกค้าสวัสดีค่ะกัญญาบิ้วให้ลูกค้าสวัสดีค่ะคุณแหม่มบิ้วให้ลูกค้าเนี่ยรู้จักว่าอยากนวดยาวนานมากยิ่งขึ้นใครที่ทำดีแล้วทำดีต่อไปและพยายามหาสิ่งที่ทำให้ลูกค้าคุณเห็นถึงคุณค่าลูกค้าครูก่อนหน้านี้ที่มานวดครูถึงยอมรับว่าการทำงานของเราเนี่ยจะต้องหาข้อแตกต่างจากร้านอื่นให้ได้ดังนั้นถ้าคุณทำไม่ได้คุณก็เหมือนคนอื่นคุณก็ต้องนวดราคาเช่นเดียวกันกับคนอื่นและจะต้องนวดไปนานแค่ไหนตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่แล้วถ้าคุณยังนวด1ชั่วโมง45ออยโลหรือ1ชั่วโมง35ออยโลแล้วทำไมอ่ะคนอื่นเขาทำได้อ่ะอย่างคุณโบอ่ะจบไปปุ๊บไปเปิดร้านทำไมเขาทำได้และไม่ต้องบอกหรอกนะคะคุณโบเธอไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องการนวดมาก่อนแต่ตอนนี้เธอพัฒนาเธอไปเรียนเธอไปเพิ่มพูนความรู้กับอาจารย์หลายๆท่านสุดท้ายเธอก็ทำราคาของเธอได้ดีแบบนี้สิคะควรเอาเยี่ยงอย่างและครูขอบอกนะคะว่าถ้าคุณคิดดั่งนกพญาอินทรีคุณจะได้สิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นรายได้ที่ดีแล้วคุณจะภูมิใจในอาชีพค่ะถ้าเราอ่ะทำดีนวดดีแก้ไขอาการลูกค้าได้แล้วเขาให้เราชั่วโมงละ35วันหนึ่งนวดเป็น10ครูบอกได้เลยค่ะคุณทำไม่ได้ตลอดไปหรอกค่ะคุณอาจจะทำได้ปี2ปี3ปีหรือ5ปีสุดท้ายคุณก็เดี้ยงแล้วทำไมคุณไม่ยอมพัฒนาตัวเองลงทุนให้กับตัวเองไปเรียนรู้กับอาจารย์ท่านไหนก็ได้ดังนั้นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าจะมานวดที่ร้านเราหรือไม่นั้นไม่ได้อยู่ที่กับเงินหรือราคาค่านวดแต่อยู่ที่ความคุ้มค่าความคุ้มค่าของการมานวดว่าผลที่ได้รับมันคุ้มค่าหรือเปล่าสิ่งนี้สำคัญดังนั้นใครที่เป็นเพื่อนหมอนวดที่ติดตาม Facebook Rose Thai Organic Spa Hamburg คุณมั่นใจเลยค่ะว่าสิ่งที่คุณได้อ่านสิ่งที่คุณได้ดูเป็นความรู้และถ้าคุณอยากรู้เร็วๆคุณต้องมาหาครูค่ะอยู่ใกล้คนสำเร็จค่ะเพราะอะไรทราบไหมคะการอยู่ใกล้ครูเนี่ยจะทำให้ครูอ่ะช่วยดูและช่วยเห็นว่าสิ่งที่คุณทำช่วยวิเคราะห์เรื่องนี้ต่างหากหรือมาหาครูไม่ได้ก็ไปเรียนคอร์สออนไลน์ค่ะมีอยู่แล้วคอร์ส The Master Thai Spa Business คนที่สำเร็จเขาก็ทำมาแล้วเขาก็บิ้วราคาเขาได้ทำราคาของเขาได้จากชั่วโมงแล้วเมื่อก่อน45ออยตอนนี้เป็นชั่วโมง65ออยไปดูสิคะเปิดหูเปิดตาคนรุ่นใหม่ตอนนี้ใครจะเปิดร้านเนี่ยปรึกษาครูก็ได้นะถามครูก่อนเพราะว่าพอเปิดไปแล้วเนี่ยเวลาเราจะปรับราคาเพิ่มมันยากมากๆค่ะมันยากมากๆและการที่เราเนี่ยดูลูกค้าเนี่ยเราต้องรู้จักบิ้วค่ะให้ลูกค้าเกิดความอยากค่ะ
ไม่ใช่เหมือนหมูวิ่งเข้าปังตอคือคนที่มาด้วยอาการปวดมากๆยังไงเขาก็ต้องการนวดแบบนี้ไม่ใช่ค่ะเราต้องได้ลูกค้าเพิ่มแล้วเราจะมีรายได้เพิ่มดังนั้นคิดได้แล้วยังลงมือทำได้แล้วยังแล้วก็อย่าลืมนะแบบซักประวัติสำคัญมากๆครูให้พวกเราไม่ได้เพราะเป็นลิขสิทธิ์ของ Deutsche Wellnessverband ครูเป็นสมาชิกของ Deutsche Wellnessverband ดังนั้นใครที่อยากได้ความรู้ฟรีๆแล้วก็อยู่ในกลุ่มอยู่ในคอนเนคชั่นที่ดีเราแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ความรู้กันที่ในกลุ่มของใน Deutsche Wellnessverband เป็นกลุ่มของหมอนวดไทยสมัครได้เลยค่ะถ้าคุณเป็นคนตัวคนเดียวเหมือนครูเนี่ยนะคะก็สมัคร132ไอโลต่อปีแล้วค่าที่เป็นสมาชิกเนี่ย50ไอโลครูคิดว่าประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะมันจะทำให้คุณเนี่ยมีแบ็คข้างหลังได้ดูเรื่องราวต่างๆการทำงานการที่เราอินฟอร์มลูกค้าทักทายลูกค้าสิ่งนี้ต่างหากล่ะทำได้ไหมคนอื่นเขายังไม่ทำแต่เราทำกันเราจะได้รายได้ดีๆแล้วคิดดูนะคนบางคนเนี่ยนวดชั่วโมงละ13ไอโลเป็นพนักงานเขามาเป็น10ปีแล้วเดี้ยงไปเลยคิดดูสิซึ่งจริงๆแล้วครูอยากบอกคุณว่าคุณสามารถเปิดร้านไปนวดตามบ้านได้เหมือนพี่ยาเนี่ยอายุ60กว่าปี62ปีหรือเปล่าเนี่ยประมาณเนี้ยเขายังได้1ชั่วโมงไปนวดตามบ้าน60ไอโลแล้วพวกคุณมีร้านแท้ๆแล้วพวกคุณเนี่ยโชคดีจะตายที่ได้ร้านแล้วอะทำไมไม่ไปต่อล่ะสำรวจตัวเองข้อผิดพลาดตัวเองไปเรียนถ้ายังไม่เก่งเรื่องของการนวดทำให้ลูกค้าดีขึ้นก็ไปเรียนเพิ่มกับอาจารย์ท่านไหนก็ได้ไปให้ถูกทางอย่าเสียเวลาเพราะบางท่านเนี่ยมัวแต่ไปลอยตามกระแสลอยตามกระแสแล้วได้อะไรดังนั้นถ้าเป็นคนดีคนเด่นคนดังและมีความรู้มาแบ่งปันคนเหล่านี้จะช่วยเหลือคุณเขาเรียกว่าพลังงานทวีพลังทวีใครๆก็สนับสนุนคุณค่ะเพราะใครๆเขาก็รักคุณถ้าคุณออกมาแล้วขายเลยคงไม่มีใครอยากสนับสนุนคุณหรอกนะดังนั้นดูที่ความจริงใจคุณจะไปเรียนกับใครไปดูว่าอาจารย์คนนั้นจริงใจกับคุณแค่ไหนโอเคไหมนี่คือช่องทางที่ครูจะบอกและถามครูโรสได้ไม่จำเป็นต้องมาเรียนกับครูโรสตลอดก็ได้เพราะบางสิ่งบางอย่างครูโรสไม่มีให้ก็จะแนะนำให้ไปหาคนที่เขามีโอเคไหมดังนั้นเรื่องของฟ้ากระโบกันเนี่ยสำคัญมากเป็นการใส่ใจลูกค้าเป็นการตรวจสอบลูกค้าเช็คลูกค้าคุณทำได้แล้วยังและเรื่องไฮจีนก็สำคัญด้วยการล้างมือก่อนและหลังทำงานเพราะเดี๋ยวนี้ไวรัสก็เยอะต่อนี้ไปเราต้องผูกแมสในการนวดแล้วมั้งดังนั้นพี่น้องอย่าลืมนะเรื่องของไฮยีนก็สำคัญค่ะลูกค้าเยอรมันต้องการความสะอาดดังนั้นใครสนใจมาสมัครได้ค่ะในการอยู่ในกลุ่มของพวกเราปีหนึ่ง132ไอโลทำอย่างอื่นจ่ายไปเยอะกว่านี้ตั้งเยอะและครูจะบอกว่าอันนี้ดีมากๆเขาเรียกว่าเครื่องกันแมวเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันมีคนคิดลบแล้วมันมีคนจ้องทำร้ายร้านเราแต่เครื่องหมายนี้สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเพราะลูกค้าไม่มาหาคุณเพราะเขาไม่เชื่อใจว่าคุณนวดดีเขาไม่เชื่อใจว่าคุณสะอาดพอเขาไม่เชื่อใจว่าคุณทำได้แค่ไหนดังนั้นโบใช้มาสค่ะอุ้ยโบเดี๋ยวครูใช้ด้วยค่ะตอนนี้คุณหมอก็ขอบคุณมากค่ะโบที่เข้ามาทักครูเอ้ยเดี๋ยวครูใช้ด้วยค่ะมาสเหมือนกันดังนั้นเดี๋ยวไปใช้มาสในการนวดคุณหมอดังนั้นอันนี้ค่ะได้ซีดีได้เป็นแล้วด้วยและได้อันนี้เป็นเครื่องการันตีห้อยข้างหลังไว้ด้วยวางไว้หน้าร้านเลยดังนั้นใครสนใจรีบติดต่ออินบ็อกซ์มานะหาครูโรสก็ได้หาคุณโบก็ได้หาคุณโรฟก็ได้หือเราช่วยกันดังนั้นพลังบวกพลังแห่งความทวีครูเชื่อมั่นค่ะคนที่มาเรียนกับครูเขาก็มาเรียนด้วยใจเพราะเขาอยากสนับสนุนครูเพราะเขารู้ว่าครูโรสแบ่งปันด้วยใจและไม่กลัวไม่อิจฉานักเรียนด้วยอยากให้นักเรียนรวยด้วยซ้ำดังนั้นตื่นได้แล้วค่ะโอเคนะคะครูต้องขออนุญาตไปล้างเท้าให้คุณหมอก่อนเคล็ดลับดีๆยินดีแบ่งปันให้เสมอแชร์คลิปนี้ออกไปคลิปนี้แชร์ได้สวัสดีค่ะพี่นันเยี่ยมมากค่ะพี่นันก็เป็นนักเรียนในกลุ่ม The Master Thai Spa Business พี่นันก็ได้รายได้ที่ดีเห็นไหมค่านวดก็มากกว่า60ไอโลเยี่ยมมากค่ะพี่นันชื่นชมจังเลยอะเห็นไหมอะ
พี่นันมีสิ่งดีๆอย่าลืมเอามาแชร์แบ่งปันพี่น้องได้นะสร้าง Facebook Page ได้แล้วและออนละไทยเองเช่นกันค่ะทำเลยนะทำเลยนะคะสวัสดีค่ะน้องอะไรนะปิ่นสันนุคมเนาะครูไม่รู้ว่าชื่อเล่นเราชื่ออะไรครูต้องขออนุญาตขอตัวกันนะไปล้างเท้าให้ลูกค้าขอบคุณมากค่ะครูโบเดี๋ยวครูจะใช้แมสเหมือนกันค่ะเดี๋ยวนี้เรื่องของไฮจีนก็เป็นสิ่งสำคัญถ้างั้นใครยินดีที่จะมาเป็นสมาชิก Deutsche Wellness Verband ด้วยความรักและด้วยความยินดีค่ะเราจะช่วยสนับสนุนกันและส่งเสริมกันตอนนี้ก็มีคุณโบไปให้ความรู้เดี๋ยวครูโรสก็ให้ความรู้พวกเราเพิ่มไม่ต้องห่วงค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากเรียนรู้เร็วมาเรียนในคอร์ส The Master Thai Spa Business นะคะสอนในคอร์สออนไลน์ค่ะคุณสามารถเรียนรู้ได้และปรับรายได้ของคุณให้ดีขึ้นดีขึ้นมากยิ่งขึ้นด้วยรักและขอบคุณสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะพี่นันนะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย